ส่วนที่จังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อได้ออกให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกน้ำท่วมจำนวน20หลังและมี3หลังที่ถูกน้ำท่วมสูงนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองนางถนนและตลาดสดบ้านกองนางก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันนะคะน้ำท่วมสูงกว่า30ถึง50เซนติเมตรบางจุดเนี่ยสูงถึง50เซนติเมตรเลยจนต้องมีการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเวลา3วันขณะที่นายบัญชาศรีมงคลนายกเทศมนตรีตำบลกองนางบอกว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำไหลลงในลำรางและท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเพิ่มขึ้นเทศบาลจึงได้มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง8ประตูโดยเฉพาะประตูระบายน้ำที่ชุมชนวัดธาตุที่เป็นประตูระบายน้ำหลักที่ระบายน้ำจากตัวเมืองลงแม่น้ำโขงเพื่อเป็นการพร่องน้ำในลำรางระบายน้ำและตามท่อระบายน้ำให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาใหม่หรือว่าตกลงมาเพิ่มให้ได้มากที่สุดค่ะ